我々はもともと複数コンピュータだ。自由のためにワルスと戦わなきゃ。ただ幸せに生きたい。だが大事なものが失われた。ตอนที่3การบุกโจมตีเช้าวันประกวดเคสคอมพิวเตอร์เทศกาลเป็นไปได้ด้วยดีจูโอได้สังเกตเห็นเคสคอมพิวเตอร์ปริศนาที่ทำขึ้นด้วยกระจกสีม่วงที่ดูคล้ายกับกระจกสีม่วงที่เขาเคยพบจากเงามืดนั้นแต่ก่อนที่จะได้เข้าไปดูนั้นก็ได้ถึงคิวของจูโอได้เอาเคสคอมพิวเตอร์ของตัวเองไปวางประกวดบ้างแล้วจูโอได้รับคำชมจากเหล่าผู้ชมมากมายท้ายสุดจูโอก็ต้องพ่ายแพ้กับแชมป์3สมัยเทศกาลจบลงมาได้ด้วยดีด้วยการที่จูโอพ่ายแพ้กับแชมป์3สมัยถึงอย่างนั้นจูโอก็ไม่ได้เสียใจกับการที่ตัวเองต้องพ่ายแพ้แต่นั้นกลับทำให้จูโอรู้สึกสนุกด้วยซ้ำในระหว่างที่กลับบ้านนั้นจูโอก็ได้เข้าไปตรวจสอบดูเคสคอมพิวเตอร์ปริศนาที่ทำขึ้นด้วยกระจกสีม่วงในระหว่างที่กำลังตรวจสอบดูนั้นเคนั้นก็ได้กลายร่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปกคลุมไปด้วยเงามืดเงามืดนั้นได้โจมตีใส่จูโอจูโอจึงได้ตอบโต้ไปด้วยการยิงกระสุนเพลิงใส่แต่มันก็ไม่เป็นไรจูโอจึงได้เริ่มใช้ท่าที่มันโจมตีแรงขึ้นโดยการใช้ลูกบอลเปลวเพลิงขนาดใหญ่ปาใส่มันคราวนี้มันพยายามต้านจนต้านกลับมาได้โดนจูโอเต็มๆจูโอได้รับบาดแผลสาหัสจากการโจมตีของตัวเองบวกกับพลังของอีกฝั่งจูโอเตรียมที่จะใช้ท่าไม่ตายสูงสุดเร่งความร้อนจนสุดพลังในขณะนั้นเองศัตรูก็ได้โจมตีมาที่แขนของจูโอทำให้จูโอที่กำลังชาร์จพลังอยู่นั้นได้รับบาดเจ็บที่แขนจึงทำให้ต้องยิงพลังไปทางที่ยังชาร์จไม่เสร็จมันดูดพลังของจูโอเข้าไปแล้วปล่อยกลับไปที่จูโอตอนนี้จูโอได้รับบาดเจ็บสาหัสไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้แล้วมันกำลังจะเผชิญศึกจูโอแต่ทันใดนั้นเองพี่สาวจูโอก็ได้มาช่วยโดยการโจมตีใส่มันทักทายพี่สาวจูโอกล้ามากมาทำน้องชายฉันได้นะเมื่อกี้แค่ทักทายคร่าวๆนี่แหละของจริงแล้วนะโทคิโทคิฮิโตริโนะซงไซนิวะ揺れるかも耳を澄ますれば私の心に声が聞こえるだろう弱さは私が経験をもらっちゃった。そしてあの経験に誰も困られなかったことがないと思うな。きっと誰があなたのために待ってるから。もういっそ私が負けられずに何もしないたとえ誰もいなくても通らなければならないために翼ないのか飛べると見せてやるんだตอนต่อไปปริศนาที่ไม่คลี่คลาย